เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2561ณห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้น5ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2561โดยมีศาสตราจารย์ดร.ปรีชาประเทภารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดงานและนางทิพวรรณเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษากล่าวรายงานโดยได้รับเกียรติจากนายทัศนัยเหมือนแสนรองกรรมการผู้จัดการบริษัทจัดหางาน jobbkk.com จำกัดเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงเกณฑ์คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่สถานที่ประกอบการใช้เป็นมาตรฐานคัดกรองบุคคลเข้าทำงานเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งานทำโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2561ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีงานทำเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำคณะนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวน 1,200 คนปัจจุบันครับพี่รู้เลยว่าเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยน